ีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกบัวลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังเราก็จะทำเป็นตูดเปิดลักษณะนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญ นะคะแล้วก็มีเพชรสายลุงนะคะเอาไว้ติดเกสรด้านในตรงนี้นะคะหรือเพื่อนๆมีอย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนำมาตกแต่งได้นะคะเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วก็สีของริบบิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะเป็นริบบิ้นตาละครังนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา2สีลักษณะนี้นะคะสีเหลืองนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่80ซมนะคะให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพับริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วนะคะตรงนี้เราจะไม่พับริบบิ้นเท่ากันนะคะเราจะพับให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะให้รีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้ส่วนริบบิ้นเส้นสีชมพูนะคะเราจะตัดมา8เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่25ซมค่ะแบบนี้นะคะตัดปลายแหลม1ด้านค่ะแบบนี้เลยเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่ยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะเอาริบบิ้นด้านสั้นไว้ด้านล่างนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะเอาด้านสั้นไว้ด้านล่างค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1นะคะตรงนี้แล้วดึงออกมากว้างๆนะคะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3นะคะเข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยขั้นตอนนี้ก็จะทำเหมือนลูกส้มนะคะเพื่อนๆคนไหนทำลูกส้มเป็นก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้นะคะเราจะได้ฐาน4ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นฐาน8นะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นด้านล่างขวามือตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็พับขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเส้นด้านบนตรงนี้พับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะเส้นด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อล็อกริบบิ้นเราก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราก็จะได้ฐาน8ลักษณะนี้เลยจากนั้นเราจะจับริบบิ้นขึ้นมา4เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3นะคะแบบนี้ริบบิ้นทับกันด้านบน4เส้นด้านล่างมีริบบิ้นเหลืออยู่4เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะแล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเส้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะเราจะให้ด้านบนนะคะเหลือริบบิ้นแค่3เส้นนะคะ1 2 3ตรงนี้นะคะส่วนเส้นนี้เราจะวางลงมาค่ะวางลงมาแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะแบบนี้จับริบบิ้นนะคะยกขึ้นมาใช้มือซ้ายเราช่วยประคองไว้แบบนี้นะคะจับให้ถนัดมือนะคะ
แบบนี้ปัดริบบิ้น3เส้นตรงนี้นะคะมาไว้ด้านหลังแบบนี้ก่อนนะคะตรงนี้นะคะถ้าเขาไม่กว้างนะคะเราก็ดันออกมานิดนึงค่ะดันให้เขากว้างๆนิดนึงนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะจับแบบนี้นะคะให้ถนัดนะคะเส้นนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยเราจะเอา3เส้นตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3นะคะเอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะสอดเข้าห่วงที่1ตรงนี้นะคะแบบนี้เส้นที่2สอดผ่านห่วงที่1ตรงนี้ให้มาโผล่ห่วงที่2แบบนี้นะคะเส้นที่3นะคะสอดผ่านห่วง1ห่วง2ให้ปลายริบบิ้นมาโผล่ห่วงที่3นะคะตรงนี้แบบนี้เลยนะคะเราก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นค่อยๆปล่อยมือนะคะเราจะได้แบบนี้เราก็จะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงนะคะทีละเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะขั้นตอนนี้นะคะเขาจะยังไม่แน่นนะคะเราจะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแล้วก็ใช้มือซ้ายเราประคองไว้นะคะนิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ไล่ดึงให้กระชับทั้ง8เส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วเราก็จะจับริบบิ้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะมาไว้ในมือ1เส้นนะคะแบบนี้นับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3ใช้มือซ้ายจับด้านล่างไว้นะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่2เส้นนี้ค่ะให้เพื่อนๆจับให้ถนัดมือนะคะเส้นที่2ตรงนี้แล้วก็จับมาไว้ในมือนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3แบบนี้นะคะด้านล่างเราก็จับไว้นะคะให้ถนัดนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้เราก็จับมาไว้ในมือนับไป1 2 3นะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3ค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือนะคะนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้จับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆจับให้ถนัดนะคะเราจะทำจนกว่าริบบิ้นเราจะเหลือ3เส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะเอาริบบิ้นเส้นที่1เส้นนี้นะคะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าตรงนี้ค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเส้นนี้นะคะสอดตรงนี้เลยนะคะแบบนี้เส้นที่2นะคะเราก็จะสอดเข้าไปช่องเดิมเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่2นะคะแบบนี้ริบบิ้นเส้นที่2นะคะเราก็จะสอดเข้าไปช่องเดิมเบี่ยงปลายริบบิ้นนะคะให้มาโผล่ตรงนี้เลยช่องที่2นะคะถัดจากเส้นที่1เลยนะคะตรงนี้เราก็ดึงค่ะเส้นที่3นะคะสอดเข้าไปช่องเดิมเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่3นะคะถัดจากเส้นที่2ตรงนี้เราก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะเขาจะยังไม่แน่นนะคะจะยังหลวมๆนะคะจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้นะคะเราก็จะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ใช้มือซ้ายประคองนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะไล่ดึงให้กระชับนิดนึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะสอดเก็บริบบิ้นค่ะสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นเขาจะผูกช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะตรงนี้ขั้นตอนนี้เราจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็วิดีโอไว้ก่อนได้นะคะแบบนี้เลยสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะเป็นการเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะสอดธรรมดาเลยทำเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะพอเราสอดครบทั้ง8เส้นเราก็ไล่ดึงนะคะอีกรอบนึงนะคะไล่ดึงให้กระชับอีกรอบนึงค่ะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้เลยดึงทั้ง8เส้นนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะแบบนี้พลิกกลับด้านมานะคะเราจะนำริบบิ้นนะคะ8เส้นที่เราตัดไว้นะคะมาสอดด้านในนะคะของเส้นสีเหลืองนะคะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะเราจะสอดให้ดูนะคะสัก2เส้นนะคะ
เราจะข้ามขั้นตอนการสอดตรงนี้ไปเลยนะคะสอดตรงนี้นะคะด้านในแล้วก็ดันริบบิ้นมานะคะปลายริบบิ้นเขาจะมาโผล่ตรงนี้ค่ะช่องตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะได้2เส้นคู่แบบนี้นะคะเราจะสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะแล้วเราจะมาตัดนะคะตรงปลายริบบิ้นนะคะแบบนี้นะคะสอดแบบนี้เราจะสอดให้ดูอีก1เส้นนะคะสอดด้านในนะคะตรงนี้ด้านในของเส้นสีเหลืองนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะสอดเข้าไปค่ะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะพอดีเลยนะคะชนตรงนี้นะคะเราจะได้2เส้นคู่ลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะคะให้เพื่อนๆ นะคะสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะแบบนี้เส้นสีชมพูจะอยู่ด้านในแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปทำต่อในขั้นตอนที่สอดริบบิ้นเสร็จแล้วนะคะพอเราสอดริบบิ้นเส้นสีชมพูเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นสีเหลืองจะอยู่ด้านนอกนะคะเส้นสีชมพูจะอยู่ด้านในนะคะเราจะได้2เส้นคู่แบบนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆ นะคะตัดปลายริบบิ้นนะคะให้เขาเท่ากันค่ะตัดปลายริบบิ้นนะคะ2เส้นนี้ให้เท่ากันนะคะแล้วก็ตัดนะคะทั้ง8เส้นเลยนะคะตัดปลายให้เท่ากันแบบนี้นะคะจับแบบนี้แล้วก็ตัดให้เท่ากันนะคะเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะเราจะไปทำต่อในขั้นตอนที่ตัดปลายริบบิ้นเสร็จนะคะพอเราตัดปลายริบบิ้นแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทำเกสรด้านในกันเลยนะคะเกสรด้านในตรงนี้นะคะเราก็จะจับแบบนี้นะคะจับให้ถนัดนะคะเราจะเริ่มทำเส้นนี้ค่ะจับตะแคงแบบนี้นะคะเริ่มทำเส้นตรงนี้แล้วก็จะพับริบบิ้นนะคะไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะม้วนริบบิ้นให้ได้เป็นกลวยแบบนี้จากนั้นนะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดช่องตรงนี้นะคะช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะแบบนี้ปลายริบบิ้นนะคะเขาจะผูกตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ค่ะดึงให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่2เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะม้วนริบบิ้นให้ได้เป็นกลวยนะคะลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะถัดจากเส้นที่1เลยนะคะตรงนี้ปลายริบบิ้นก็จะโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆดึงให้เท่าๆกันนะคะค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดทีหลังได้นะคะเส้นที่3นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้ให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงให้เท่าๆกันนะคะประมาณนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยสอดช่องด้านหน้านะคะนำปลายริบบิ้นสอดช่องด้านหน้าเลยแบบนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงริบบิ้นให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้ให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้สอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้เลยหน้าเส้นตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมแบบนี้นะคะสอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดันแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็สอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้เราจะฝืนริบบิ้นนิดนึงนะคะต
รงนี้เลยเราก็จับให้ถนัดค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะโค้งริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกล้วยนำปลายริบบิ้นนะคะมาสอดตรงนี้เลยช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นเขาก็จะโผล่ตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆ นะคะไล่ดึงนะคะไล่ดึงกลีบทั้ง8เส้นเลยไล่ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยเราจะได้เกสรแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบด้านนอกกันนะคะตรงนี้เราก็จะจับตะแคงแบบนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆ นะคะม้วนริบบิ้นนะคะม้วนริบบิ้นให้ได้เป็นกลวยนะคะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้ไว้นะคะแบบนี้ม้วนให้ได้เป็นกลวยด้านในแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะจากนั้นนำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้เลยช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะข้าม1เส้นนะคะข้ามเส้นนี้มาสอดตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ปลายริบบิ้นเขาจะโผล่ตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะให้เท่าๆกันนะคะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบให้ปลายแหลมนะคะให้เพื่อนๆค่อยๆดึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี้ค่ะก็จะได้กลีบลักษณะนี้เส้นที่2เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นนะคะจับตะแคงนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงตรงนี้นิดนึงก่อนก็ได้นะคะเผื่อกลีบตรงนี้เขาจะเด้งขึ้นนะคะดึงนิดนึงแล้วก็พับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจับตะแคงแบบนี้นะคะม้วนริบบิ้นแบบนี้นะคะให้เขาบิดแบบนี้ค่ะเป็นกลวยลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนำปลายริบบิ้นนะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะข้าม1เส้นนะคะข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดตรงนี้ค่ะสอดหน้าเส้นตรงนี้นะคะตรงนี้ริบบิ้นก็โผล่ด้านล่างนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะดึงจัดกลีบนะคะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ใช้นิ้วชี้เราช่วยประคองนะคะแบบนี้ด้านล่างเราก็ดึงนะคะดึงให้ปลายแหลมนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบทีหลังได้นะคะเขาจะยังไม่แน่นนะคะเขาจะยังเด้งขึ้นได้นะคะแล้วก็ทำเสร็จเดี๋ยวเรามาจัดทีหลังค่ะเส้นที่3นะคะเราก็พับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้นะคะแล้วก็จะม้วนริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเป็นกลวยนะคะแบบนี้แบบนี้เลยจากนั้นก็สอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้เลยปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะดึงให้ปลายแหลมนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบทีหลังนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้นะคะม้วนริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้ม้วนริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นนะคะสอดช่องตรงนี้เลยด้านหน้านะคะตรงนี้ข้าม1เส้นนะคะมาสอดตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เราก็ค่อยๆดึงค่ะ
ค่อยดึงกลีบนะคะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นไปทางขวามือนะคะแล้วก็ม้วนริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกรวยนะคะแบบนี้ด้านในนะคะม้วนให้ได้เป็นกรวยแบบนี้ค่ะเขาจะบิดลักษณะนี้นะคะแบบนี้นำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้เลยด้านหน้าตรงนี้นะคะช่องตรงนี้ถ้าสอดยากแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะกดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ดันลงมานะคะแบบนี้ริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะข้าม1เส้นนะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้ข้ามเส้นนี้นะคะสอดตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะดึงกลีบให้เท่าๆกันค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบทีหลังนะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะแบบนี้แล้วม้วนริบบิ้นให้ได้เป็นกรวยแบบนี้นะคะเขาจะบิดลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยมันจะไม่ถนัดนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้สอดนะคะช่องด้านหน้าตรงนี้แบบนี้นะคะปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นมาค่ะด้านขวามือนะคะหมุนริบบิ้นนะคะด้านในให้ได้เป็นกรวยนะคะแบบนี้ลักษณะนี้เลยเขาจะบิดลักษณะนี้นะคะแบบนี้นำปลายริบบิ้นนะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะแบบนี้เราก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะกลีบเขาก็จะโค้งลงมาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นสุดท้ายนะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือม้วนริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกรวยนะคะแบบนี้บิดริบบิ้นลงมาลักษณะนี้นะคะเขาจะบิดลักษณะนี้เลยนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในกลีบที่1นะคะสอดเข้าไปด้านในนะคะตรงนี้ปลายริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ช่องด้านล่างนะคะเส้นสุดท้ายนี้ก็จะสอดยากนิดนึงนะคะตรงนี้เลยสอดเข้าไปในกลีบที่1เลยนะคะตรงนี้ค่ะปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะไล่ดึงกลีบนะคะดันลงมาแบบนี้ค่ะใช้นิ้วชี้เราดันนะคะแล้วก็ดึงด้านล่างนะคะดึงให้เท่าๆกันค่ะจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะได้กลีบประมาณนี้แบบนี้เลยจากนั้นเราจะเก็บริบบิ้นด้านล่างนะคะแล้วก็จะจับตะแคงแบบนี้ค่ะจับแบบนี้พับริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดนะคะแบบนี้ค่ะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ใช้แหนบนะคะช่วยดึงขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะมีตรงนี้นิดนึงนะคะทำเหมือนการทั้ง8เส้นเลยนะคะเรากลัวกลีบถ้ากลีบตรงนี้เด้งแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะแล้วก็พับนะคะแล้วก็สอดแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยดึงนิดนึงนะคะพับสอดนะคะดึงพับจะได้แบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะพลิกกลับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะ
จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะใช้กรรไกรนะคะดึงตรงนี้แล้วก็ตัดนะคะแบบนี้ตัดออกทั้ง8เส้นเลยนะคะดึงแล้วก็ตัดนะคะแบบนี้เลยพอเราตัดริบบิ้นส่วนเกินแล้วเราจะได้ลักษณะนี้นะคะด้านหลังนะคะคลิปด้านบนเราก็จะได้แบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาติดเพชรสายลุ้งกันนะคะติดเกสรด้านในนะคะเราก็จะใช้แหนบนะคะจับแบบนี้ใช้กาวร้อนนะคะติดนะคะแบบนี้แล้วก็วางให้ตรงกลางนะคะกดให้กาวเขาติดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ดอกบัวแบบสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะแบบนี้เลยสีสวยๆนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ